ของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะสำหรับคนที่รอคนรักเก่าว่าคนรักเก่าจะวนกลับมาไหมนะคะจะคิดถึงคุณไหมจะมีโอกาสได้คุยหรือเจอกันไหมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นจะแม่นและไม่แม่นสำหรับบางคนนะคะก็คือไม่ได้แม่นสำหรับทุกคนนั่นเองดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับชาวกุมนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รอคนรักเก่าตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ King of Swords ค่ะ King of Swords ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะทิฐิอะไรกันนะคะสามไม้เท้าค่ะQueen of Cups ค่ะ The Emperor นะคะ10ถ้วยค่ะ King of Wands 10เหรียญนะคะ10ดาบค่ะธาตุไฟและธาตุลมที่ขึ้นมาธาตุลมอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้ธาตุไฟอาจจะหมายถึงชาวเมษสิงห์ธนูหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะมีธาตุน้ำเข้ามาด้วยนะมีนกรกฎพิจิกนะคะจากที่เห็นในฝั่งของคุณแล้วเนี่ยคือในความเจ็บก็เหมือนความเจ็บมันจบแล้วอะความเจ็บปวดตรงนั้นมันเหมือนได้รับการเยียวยาโดยเวลาไปแล้วถามว่าเจ็บอยู่ไหมก็ยังเสียใจอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังคงรอคอยนะคะรอคอยคนรักคนเนี้ยอย่างแบบแต่ว่าในระหว่างที่คุณรอคอยคุณก็ไม่ได้รอคอยโดยเปล่าประโยชน์นะคะยังคงพยายามทำชีวิตของคุณให้มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินต่างๆก็ตามเติมเต็มความรักความสุขให้กับตัวคุณเองนะคะชาวราศีเมษค่อนข้างเด่นนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเด่นเช่นกันนะคะมองว่าถ้าจะให้ดีนะคนที่รอคนเก่านะคะคุณอย่าตั้งตารอเขาอย่างเดียวนับวันรอให้พรุ่งนี้มาไหมอ่ะเฮ้ยมาลืนนี้เฮ้ยอีก3 วันเขาจะมาไหมเฮ้ยอีกอาทิตย์นึงเขาจะมาอีกเดือนนึงอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเวลามันยาวนานมากเลยนะคะฉะนั้นแล้วเพื่อความที่จะไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์คุณก็ทำโน่นทำนี่ทำนั่นนะคะที่มันจะทำให้ตัวคุณมีความพัฒนามากขึ้นอย่างเช่นอาจจะไปออกกำลังกายไปเล่นโยคะไปแบบทำอะไรให้ชีวิตของคุณดูมีสีสันมากขึ้นแต่ว่าเป็นในลักษณะของทางบวกนะคะทำให้คุณดูมีแบบมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอ่ะคนเก่าเห็นแล้วมันก็จะว้าวนะคะประมาณนั้นก็จะดีสำหรับตัวคุณนะอันนี้คือสิ่งที่จะบอกได้นะคะแต่ว่าคือตัวคุณก็ยังรอถึงแม้ว่าจะเจ็บถึงแม้ว่าแต่ความเจ็บมันเหมือนมันมาตันแล้วอ่ะมันคือมันเจ็บจนหายแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเศษของความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่ก็ยังรออยู่นะคะยังรออย่างมีความหวังยังรออย่างแต่รอโดยการที่ก็ไม่ลืมที่จะรักตัวเองนะคะโอเคมาดูในฝั่งคนรักเก่าของคุณนะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างหรือเปล่า Hermit ค่ะคิดถึงนะ The Fool คิดถึงแต่ก็ไม่ได้จมปักขนาดนั้นนะคะ4ถ้วยนะคะ6ไม้เท้าค่ะ Temperance นะคะห้าเหรียญค่ะห้าไม้เท้านะคะแล้วก็6ถ้วยค่ะโอเคนะคะฝั่งของเขานะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงแล้วก็
อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการกลับมาของเขานะคะเพราะเขากำลังเหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาอะค่ะอาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือเรียกว่าปัจจัยบางอย่างในชีวิตเขาที่มันมีบางอย่างที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมมีนะคะ6ถ้วย6ไม้เท้านะคะแต่เหมือนว่าคุณเนี่ยกับเขาเนี่ยจะมีปัญหากันบ่อยมากเขากลัวว่าถ้ากลับมาเนี่ยจะทะเลาะกันไหมอ่ะดูเหมือนว่าคุณน่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่นิ่งเฉยที่นิ่งเฉยที่อาจจะดูเฉยชาดูไม่สนใจต่างๆนะคะจะเป็นฝั่งคุณหรือเขาก็ได้นะคือตัวเขาคิดถึงนะคะคิดถึงอยากที่จะกลับมาแหละต้องใช้เวลานะคะมีหลายๆอย่างอยู่ในหัวเต็มไปหมดหรือว่าสถานการณ์มันยังไม่เอื้ออํานวยในช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนนะคะจะเป็นช่วงปลายเดือนถึงเดือนหน้านะสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตของเขามันยังไม่เอื้ออํานวยมันมีหลายๆอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายมีนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะดังนั้นแล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอย่างที่บอกนะคะได้6ไม้เท้านะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสค่ะ6ถ้วยเขายังรอยังรักอยู่ยังรู้สึกดียังอยากที่จะมีการคืนดียังอยากที่จะวนกลับมาหาคุณนะคะเพราะเขารู้สึกแล้วแหละว่าการไม่มีคุณอ่ะมันไม่โอเคนะคะการไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่โอเคอ่ะเหมือนเขาได้รับบทเรียนบางอย่างแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าไม่น่าเลยนะคะประมาณนั้นไม่น่าเลยเนาะโอเคเรามาดูไพ่สรุปนะคะ3ใบนะคะจากไพ่สำรับสีดำอันนี้นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวกุมบ้างนะสำหรับคนที่รับเต่าในเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างสองใบ judgment ค่ะ3ถ้วยนะคะ judgment 3ถ้วย9ไม้เท้ายังคิดถึงการมีโอกาสที่จะได้กลับมาสูงมากๆนะคะมีโอกาสที่จะคุณสมหวังถ้าคุณรอคนรักเก่าโอเคแหละหัวข้อคลิปมันก็ชัดเจนอยู่แล้วคนรอรักเก่าคือคลิปที่ทำขึ้นมาสำหรับคนที่รอรักเก่าถ้าคุณไม่ได้รอรักเก่าคุณเข้ามาแล้วคุณบอกหรือฉันไม่ได้รอแล้วเธอไม่แม่นเลยไม่ใช่นะคะดูหัวข้อก่อนแล้วค่อยกดเข้ามาดูเนาะโอเคนะคะตามนั้นแต่บอกเลยว่ามีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะได้เฉลิมฉลองกับการที่คุณรอคอยคนเก่าที่จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคงั้นเรามาดูไพ่นะคะ12ราศีเมษถึงมีนคนรักเก่าของกุมราศีใดที่จะมีโอกาสวนกลับมาในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะขอยัดเก็บแล้วก็สับไพ่ก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะแป๊บเดียวเท่านั้น12ราศีเมษถึงมีนนะคะคนรักเก่าของกุมราศีใดที่จะวนกลับมาในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเมษค่ะ View of Fortune โอ้โหโอ้โหพฤษภนะคะ10ถ้วยค่ะ My Godเมถุนนะคะแทนแพรนค่ะกรกฎ9ดาสิงค่ะ7ถ้วยนะคะถ้วยค่ะ
พิจิกสองดาบธนูฮาโลแฟนนะคะมังกรนะคะห้าเหรียญกุมค่ะ King of Cup ไว้มีนนะคะ High Princess โอเคสำหรับเมษนะคะ Wheel of Fortune ชัดเจนค่ะมีโอกาสที่เขาคนนี้จะได้วนกลับมาหาคุณนะคะต่อไปพฤษภนะคะ10ถ้วยเขายังรักยังคิดถึงอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังอย่างที่คุณรอคอยนะคะต่อไปค่ะมีถุนแทมเพลนการเปลี่ยนแปลงจะกลับมาไหมหลักการเปลี่ยนแปลงเนี่ย4ถ้วยค่ะเหมือนยังต้องรอบางอย่างนะคะเหมือนจะต้องรอบางอย่างคือเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาด้วยต่างๆดังนั้นเขายังคงนิ่งเฉยอยู่นะคะยังคงนิ่งเฉยอยู่เขาอาจจะมีการ move on ไปข้างหน้าแล้วก็ได้สำหรับบางคนดังนั้นอาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้นะคะขอให้รอไปสักนิดนึงนะคะต่อไปกรกฎนะคะ9ดาบ4เหรียญนะคะ5ไม้เท้า judgment เครียดมากนะคะทุกอย่างในหัวมันดูแบบคือเขาค่อนข้างหมกมุ่นแล้วก็คิดเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเขายังยึดติดอยู่เขายังคิดถึงเขาอยากที่จะวนกลับมานั่นเองนะคะต่อไปสิงห์7ถ้วยนะคะเหมือนคุณเนี่ยจะเข้าไปเป็นตัวเลือกของเขาถ้าเขาจะวนกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเข้ามาเป็นในเรื่องของลักษณะของตัวเลือกนะคะต่อไปค่ะนะคะกันก้าวไม้เท้านะคะเอซอฟเพนทาเคิลส์ค่ะเหมือนจะมีกำแพงระหว่างคุณสองคนหรือเขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็คือมันเหมือนอุปสรรคบางอย่างก็ได้หรือว่ามีการบล็อกกันหรือมีการแบบปิดกั้นกันทางการสื่อสารแต่ก็เขาเองก็มีโอกาสที่อยากที่จะมอบอะไรบางอย่างให้กับคุณยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความมั่นคงยังมีความรู้สึกอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเข้ามานะคะต่อไปนะคะตุลนะคะ6ถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาเนาะไม่ต้องพูดเยอะนะคะชัดเจนต่อไปนะคะพิจิก2ดาบมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่ว่าจะได้สารสัมพันธ์ต่อไหมเหมือนเขาเองก็คิดอะไรหลายๆอย่างอยู่เหมือนมีหนทางเหมือนมีทางที่เขาจะต้องเลือกต้องตัดสินใจจะเป็นเรื่องของตัวเลือกที่เข้ามาในฝั่งของเขาหรือเปล่าหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างในใจของเขาในความคิดของเขาก็เป็นได้นะคะต่อไปค่ะธนูนะคะเฮโลแฟนทำไมถึงเฮโลแฟนกลับมาในลักษณะของเพื่อนหรือจะกลับมาในลักษณะของคนรัก8ดาบนะคะเหมือนจะกลับมาในลักษณะของมิตรภาพของเพื่อนเพราะเขาเองก็ยังกลัวยังกังวลยังระแวงยังไม่ได้ไว้ใจเหมือนเดิมอะค่ะมีความรักไหมมีความรักแต่ว่ามันยังเครียดมันยังคิดมากต่างๆนานากังวลแล้วก็ไม่กล้านะคะไม่กล้ายังกลัวอยู่ยังมีกำแพงบางอย่างอยู่ดังนั้นถ้าจะกลับมามันจะเป็นลักษณะของเพื่อนนะคะต่อไปค่ะมังกรนะคะ5เหรียญเขาจะวนกลับมาในลักษณะที่เขาอาจจะต้องเข้ามาง้อคุณหรือเข้าหาคุณนะคะต่อไปกุมนะคะกุม King of Cup ค่ะทำไมถึงเป็น King of Cup Queen of PentaclesThe Empress นะคะเขามองว่าคุณก็มีความสุขดีอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าเขากลับไปเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีหรือเปล่าเพราะตรงนี้โอเคหลายๆอย่างชีวิตของคุณมันก็คุณก็มีความสุขดีคุณก็โอเคกับชีวิตดีเขาอาจจะอยากที่จะเขาก็ลังเลนะทำว่าเขาอยากจะกลับมาไหมเขาก็ลังเลอยู่ถ้าเขากลับมาแล้วเขาทำให้ชีวิตของคุณแย่ลงเขาก็ไม่อยากกลับมาทำลายชีวิตคุณประมาณนั้นนะคะต่อไปนะคะมีนค่ะ High Princess เหมือนจะมีความลับบางอย่างเขาอาจจะมีคนรักหรือว่ามีคนตัวเลือกอื่นๆที่เข้ามานะคะถ้าเขามาคุยกับคุณอีกครั้งนึงเขาจะไม่ได้บอกคุณในเรื่องนี้หรืออาจจะซ่อนความลับบางอย่าง
เอาไว้ก็เป็นได้นะคะโอเคคลิปของชาวกลุ่มก็จะประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ